แม่พึ่งกำลังจะปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะมีซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเริ่มด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราไม่มีน้ำตาลกรวดเนาะแม่พึ่งใช้ทัพพีนี่นะซื้ออันละ10บาทมาตวงนะคะตวงในปริมาณที่เท่ากันเนาะซอสฟ้าเขียวเนาะ1ช้อนโต๊ะไป1ทัพพีนี้นะคะพูดผิดซีอิ๊วขาวนะคะ1ทัพพีซอสหอยนี่เนาะ1ทัพพีเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีเครื่องเทศก๋วยเตี๋ยวต้นขึ้นช่ายหัวหอมใหญ่แล้วก็ก้อนขนอ2ก้อนเดี๋ยวเราเอาไปใส่ลงในหม้อเลยจ้ะน้ำ1ลิตรครึ่งนะคะเทลงไปเลยตามด้วยเครื่องเทศนะคะทุกอย่างเนาะเทลงไปเลยทำแบบง่ายๆบ้านๆนะคะเพื่อนๆนี่คือผักสดจากสวนของแม่พึ่งนะคะมีต้นผงชูรสเนาะมีผักสลัดบัตเตอร์เฮดนะคะผักสลัดใบหยิกนะคะกำลังอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายแม่พึ่งจะเอามากินกับก๋วยเตี๋ยวเนาะเดี๋ยวแม่พึ่งจะเอาไปลวกนะคะต้นหอมผักชีขึ้นช่ายก็จะซอยเนาะผักสลัดไว้กินสดนะคะแม่พึ่งก็ได้ทำก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ไข่เนาะนี่นะคะเส้นที่แม่พึ่งทำเองลวกเสร็จเรียบร้อยคลุกน้ำมันกระเทียมเจียวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเนาะเนื้อหมูนะจ๊ะหมูหมักแผ่นใหญ่เลยหมูหมักแผ่นใหญ่มากจะมีหมึกวงจ้ามีหมึกกระสีดปลาดอลลี่นะคะแล้วก็ไข่ยางมะตูมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆเนาะเพื่อนๆน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวทำเองง่ายๆนะคะต้นหอมผักชีขึ้นช่ายเห็นไหมตาลนิดนึงค่ะพริกป่นนิดนึงน้ำส้มอย่าเพิ่งใส่เนาะเอาไว้ชิมก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวของแม่พึ่งก็เสร็จแล้วนะคะน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆมาค่ะมารับประทานบะหมี่ไข่ทำเองจ้าบะหมี่โฮมเมดนะคะมีเหลืองทำเองนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่ง108ไลฟ์ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แม่พึ่ง108ไลฟ์ด้วยนะคะแม่พึ่งจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะมาค่ะมารับประทานบะหมี่เกี๊ยวน้ำซุปหอมๆ หอมมากเลยมารับประทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ